ค่ะบรรยากาศดีๆหลังฝนตกฝนลงแล้วไม่ไหม้จังสีนะคะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตคนร่ำหวยบ้านเฮานะคะอุ้ยสะดุ้งเลี้ยงลายใส่อยู่ค่ะสิพามาเลาะเบิ่งค่ะว่ามันหรือบ่มันนะคะมื้อนี้หาปลาไปปิ้งค่ะทุกคนคะเบิ่งกันนะคุณพ่อคุณแม่เพิ่นมายกสะดุ้งยกอันนี้นะคะสิมันกันบ่เนาะเอามาลุ้นน้ำกันค่ะฮู้ได้จังได๋ว่านมันเข้าแล้วพ่อยกเสาไปยกซื่อๆนี่คืออยากยกไอ้ยกซื่อๆนี่ปลามันแล่นยกมันก็เข้าโลดกันย่างปลามันแล่นพุ่นน่ะแผนกยกแล่นอู้อู้อู้เดือด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 โอ้โหโอ้ยตายนะได้ลองขอชีวิตแล้วมันคุณพ่อเราตักหลายเมื่อยค่ะทุกคนค่ะได้ลองขอชีวิตค่ะให้แม่มาซอยนะคะเปลี่ยนตากันค่ะให้พ่อไปเป็นผู้ดึงนะคะให้แม่มาเป็นผู้ตักค่ะอุ้ยมวนขนาดทุกคนตาสะอ้อนได้ค่ะปานมาเท่าไรหลายๆอย่างสิล่ะค่ะมาเป็นฟูงนะคะตัวได้รอดดังก็รอดไปค่ะตัวได้บ่รอดก็ตักเอาจังสิล่ะค่ะตักแต่ละตักนี่บ่หน่อยเด้อค่ะเป็นโลมันเด้อค่ะอุ้ยบ่โลก็เกือบโลละไปได้สู้หน้าสู้ตาผมบ่เคยรู้เลยว่ามาจังสีมีลมมาอีกจังไปน้องแบงก็มาประจําย้ายที่กะยะย้ายอันย้ายผู้ใหญ่บ้านน่ะบ่แม่นย้ายอีหยังก็นอย้ายอันเอาอยู่ซื้อก็ลืมซื้อย้ายบ้านจนอันนี้จนไม่ง้อมามื้อนี้มาถึงแล้วนี่ท่านนี่จะปีนี้แม่นี่ขึ้นหลายๆจังซี่ตะเกือไปตามแม่ตัวบ่ได้มากเด้อ อันนี้หัวตะสาวแรกยกแรกแต่ว่ามันมีตะยุดส่วนถ่ายน้องทั้งนั้นทั้งนั้นบ่ดกครึ่งสี่ได้แม่บ่จ้ะติดอยู่ติดห่างๆเขาเลียวเบิงสิคือจังว่าโตหน่อยที่จริงเขาโตใหญ่อยู่เด้อค่ะลักษณะของปลาก็จะเป็นพวกปลาขาวนะคะปลาขาวปลาสอยขาวต่างๆอยู่ในพวกตระกูลปลาขาวนั่นแหละค่ะแต่ละพื้นที่อาจสิเอิ้นคือกันแน่บ่คือกันแน่นะคะเราต้องเปิดบ้านเด้อปลาขาวสอยปลาขาวอันนั่นปลาขาวอันนี้นะคะเขาก็บ่ฮู้จักปานใดดอกเอิ้นร่วมๆว่าปลาขาวนั่นแหละนะคะอู้สะอ่อนน้ําเพิ่นค่ะพุ่นน่ะอู้ยคักๆๆเห็นสะดุ้งหลับสาบจังสิบ่แม่นหน่อยเด้อค่ะอันนี้เขาเจ้ามายกย่ําขึ้นนะคะยกแล้วเพิ่นเมื่อยเพิ่นกลับไปนอนค่ะอันนี้เป็นเวลาประมาณเดี๋ยวเบิ่งกันประมาณ 7:00 นกว่าๆค่ะ 7-8:00 นนะคะแตกแซวๆอยู่ค่ะอู้ยตาสะอ่อนน้ําเพิ่นคักพุ่นน่ะคักๆๆๆพุ่นน่ะค่ะเพื่อนๆแม่เราตักจนเมื่อยเด้อค่ะสะดุ้งยกขึ้นแต่ละบาทนี่ให้ว่าตักเท่าละประมาณเป็น10พุ่นล่ะค่ะเกือบ10ตักนะคะจังเบิดค่ะปนะโอ้ยสะอ่อนหลายสะอ่อนค่ะสะอ่อนแน่ค่ะแสดงว่ามันขึ้นแห้งถือดีกว่านี่ค่ะฝนตกเนาะแนวฝนตกเพิ่นยกพาฝนเลยเด้อค่ะเป็นไปได้มื้อแรงสิมาทายอีกสะดอกสะอ่อนมั้ยค่ะค่ะๆๆป้ายสั่งกามแล้วป้ายผู้บังคับบัญชาแผนกพลทหารสาวๆๆไวๆๆโอ้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 แม่เจ้าเลี้ยงไว้บ่โอ้ยป่าเลี้ยงไว้มาทำทายกสะดุ้งโซ่ซื้อมากนี่เขาบอกว่าแตงสีมาตาแม่เห็นเด็กของเขาเลี้ยงไว้ชัดๆสดสดเด้อนี่อยู่ข้างหอยหลวงบ้านเฮานี่ก็ทำมาแต่คุณพูดแม่ทั้งคุณจะร้ายโอ้แสดงว่าของตาดอนมันบ่เป๊ะปานใดนี่โดนๆตั้งแต่ห้องคุณละจ้าฝากล้มไปคุณตาตาลอนั่นนี่จะเทใส่ตีบาดเดียวยกว่าไว้เป็นใส่อ้วน
ตักมาแล้วง่ายมาเด้อจ้าพี่น้องปองไปที่อยู่ระแวกใกล้ๆร้อนี้ผู้ใดอยากได้ปลาสดๆไปปิ้งไปทอดนะคะไปเฮ็ดปลาแดกปลาล่าเอาไปนึ่งไปอบไปอุ้ยได้สุดยางสุดแนวค่ะเหยียบนัวๆนะคะห้อยเกลือจังสินะปิ้งห่อนๆกินกับตำบักฮุ่งกับตำบักทวงสินะคะปาติโต้เข้ากันขนาดค่ะนี่อยู่ร้อนี้คุณแม่เพิ่นกระดังไฟปิ้งสู้กินอยู่เด้อค่ะอันสุ่มฝากข้างหลังพุ่นนะคะคักแน่คืออย่างนี้ค่ะบางคนเพิ่นหยุดตั้งแต่มื้อคืนเนาะโอ้เครื่องดื่มอาหารการกินเต็มกระท่อมอยู่ค่ะเนาะเฮ็ดกระท่อมไว้พร้อมก็มีเด้อค่ะเฮ็ดหม่องไว้ถ้าเซาห่มเซาเมื่อยนะคะแขวนฮอดเปไว้นอนค่ะสบายสบายยามเซาเมื่อยเพิ่นก็มายกเอาจังซี่ล่ะค่ะคักขนาดเด้อค่ะอาจสิบ่ได้หลวงหลายคืออันผู้อยู่ใกล้เคือนเด้อค่ะแต่ว่าเป็นลำคลองซำนี่หวยซำนี่ได้ซำนี่ก็ดีใจค่ะไทยบ้านปีละเทื่อ2เทื่อนะคะอ่อนซ้อนคืออย่างนี้เด้อค่ะผู้มายกก็ได้ผู้มาเบิ่งผู้มาเชียร์ก็อ่อนซ้อนค่ะซื้อเมื่อบ้านนะคะมื้อนี้ก็คาดว่าจะซื้อไปให้คุณย่าคุณแม่เฮ็ดปลาแดกนั่นล่ะค่ะพุ่นน่ะอุ้ยเทลัวลัวลงมานะคะปลาก็จะยังสดๆอยู่ตลอดนะคะแม่ค่ะก็แวะเวียนเขามาเที่ยวขี่ซาเล้งเขามาค่ะทางนี่ก็มอเตอร์ไซค์กับซาเล้งเท่านั้นนะคะรถเก๋งหามมาเด็ดขาดนะคะเพราะว่าลมซะเหลือเกินเพราะว่าบันเที่ยวหลายนะคะเที่ยวเขาเที่ยวออกค่ะเอาค่ะมาที่นี่จะคลิปนี้จะได้ขอตัวสักวันเนาะนางเศร้าเมื่อยจะเข้าก่อนค่ะปวดขาอันนี้ยืนยุหันสะดุ้งอีกมองนึงด้วยค่ะของคุณแม่เพิ่นเดียวกันนี่แหละนะคะเพิ่นมีอยู่2อันยก2ผัวเมียแต่ว่าบัดนี้เพิ่นก็เลยยุบเป็นเฮ็ดอันเดียวนะคะจับซอยกันว่าซั่นว่ามันเมื่อยว่าซั่นเด้เอาค่ะมาที่นี่เศร้าเมื่อยสักก่อนเดี๋ยวจะมาทายให้เบิ่งอีกเนาะค่ะเนาะให้เพื่อนๆเบิ่งภาพบรรยากาศไปก่อนนะคะเดได้ช็อตเด็ดๆมาทายสู่เบิ่งอีกค่ะคลิปนี้ก็เลยพ่อไว้ซ้ํานี้สักก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะหน้าตักแบบใดน้องสิตักได้เทื่อละหลายๆมันสนใจเลย3กิโลส้มสุกอยู่หั่น